นี่คือความจริงค่ะ <c oughs> ต่อให้จะใส่ในาฬิกาเรือละกี่ร้อยกี่ร้อยล้านกี่ร้อยล้านกี่หรือว่าจะกี่ล้านก็ตามเนี่ยนะคะ <c oughs> ได้ใส่นะวันนี้จะได้ใส่อีกทียังไม่รู้เมื่อไหร่นะคะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งที่ความเป็นจริงนั่นคือต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะแล้วก็จะต้องถูกนะคะจำคุกเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็นับจากนี้ไปโดยภาพรวมนะคะตามที่ดยแจ็ครายงาน แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนบอกว่าแม้จะอยู่ในเรือนจำก็ตามค่ะอิทธิพลของความเป็นทักษิณชินวัตรนั้นย่อมจะต้องส่งผลต่อการที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะเข้ามาบริหารประเทศหรือไม่ ทำไมจึงมองว่าอย่างนั้นหลายต่หลายคนก็ต้องไปจับดูสัญญาณจากด้านของคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยที่เขาเนี่ยนะคะมีความคิดความเห็นหรือการเอ่ยปากพูดถึงกรณีของการกลับมาสู่เมืองไทยของคุณทักษิณชินวัตรว่าอย่างไรบ้างอ่าตามดูจากคนหนึ่งก่อนที่วันนี้เนี่ย สภาเนี่ยเขาต้องเลื่อนเวลานะคะเลื่อนเวลาในการที่จะเริ่มประชุมกันไปสําหรับการจะโหวตนายกรัฐมนตรีเพราะมีหลายต่อหลายคนไปอยู่ที่สนามบินนะคะเพื่อที่จะต้อนรับคุณทักษิณชินวัตรแล้วหนึ่งในนั้นก็คือคุณภูมิธรรมเวชยชัยซึ่งเป็นหนึ่งใน3คนเนี่ยนะคะที่เป็นทีมนะคะในการประสานในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วคุณภูมิธรรมก็มีพื้นที่ของการที่จะลุกขึ้นมาพูดการชี้แจงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวซึ่งรวมถึงกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมา ถึงประเทศไทยด้วยออกมาถึงขั้นว่าชูคุณทักษินเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพักเพื่อไทยอวยต่ออีกบอกว่าเนี่ยจะเป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป หลายคนบอกเอาละสินะคะจับสัญญาณดูจากคุณภูมิธรรมเนี่ยน,นะคะที่วันนี้ให้สัมภาษณ์ที่ท่ากาเซียนดอนเมืองคุณภูมิธรรมวิชยะชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าจากภาพในวันนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าประชาชนที่เคยได้รับประโยชน์จากนโยบายของนายทักษิณอดีตนายกรัฐมนตรีรอคอยนายทักษิณกลับมาและอย่างน้อยนายทักษิณจะเป็นทรัพยากรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ผู้สื่อข่าวบอกว่าการกลับมาของนายทักษิณจะส่งผลต่อการโหวตนายกรัฐมนตรีวันนี้หรือไม่คุณบุญธรรมบอกไม่เกี่ยวกันการกลับมาของนายทักษิณน,นั้นต้องการกลับมาใช้ชีวิตกับครอบครัวและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่การโหวตนายกรัฐมนตรีเป็นเรื่องของพักเพื่อไทยตามที่ได้แถลงกับประชาชนไปสำหรับประชาชนแม้จะเป็นเรื่องที่อธิบายยากแต่ก็เชื่อว่าสถานการณ์ข้างหน้าจะคลี่คลายพร้อมอธิบายตัวมันเอง วันนี้พักเพื่อไทยได้แต่ก้มหน้าทำงานผลงานที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งที่อธิบายได้ยากที่สุดมั่นใจว่าวันนี้จะมีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อนายเศษฐาทวีสินเมื่อถามว่าการกลับมาของนายทักษิณจะส่งผลอะไรกับพักเพื่อไทยได้บ้างและจะทําให้พักเพื่อไทยเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่นายพูนพัมบอกว่าพักเพื่อไทยเดินหน้าต่อไปได้อยู่แล้วการที่นายทักษิณกลับมานั้น ส,สิ่งที่ส่งผลก็คือเป็นกําลังใจให้กับเราเพราะท่านเป็นผู้นําทางจิตวิญญาณของเราท่านทํากิจกรรมหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศนอกจากนี้ก็ยังบอกว่านายทักษิณได้เข้ามาจับมือทักทายแล้วก็มองคนที่มาต้อนรับเพราะว่ามีความผูกพันแต่ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเพราะว่าขณะนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมคุณบุมธรรมบอกพวกเราเนี่ยก็ดีใจก็ได้กอดไปแล้วเพราะไม่คิดว่าจะมีวันนี้พวกเราเป็นห่วงและคิดถึงมาตลอด พอถึงวันนี้มาถึงวันนี้ก็สุดที่จะกล่าวได้ตื้นตันใจทุกอย่างมีคำพูดในใจรวมถึงสีหน้าที่แสดงออกและมือที่จับกันแค่นี้ก็รู้สึกโอเคแล้ว